คุณศรีสุวรรณนี่คุณศรีสุวรรณต้องเจอคุณสกุลตลาค่ะทักทายหน่อยสิคะสวัสดีค่ะท่านค่ะทำไมมองตาทำไมมองตาโอเคค่ะนี่คุณศรีสุวรรณครับร้องเรียนมหาเถรสมาคมอ้างว่า2พศเนี่ยทำศาสนามมองขนาดนั้นโอ้เกินไปเป้าแหมก็เอาเรื่องคือคุณศรีเนี่ยนะฮะนายศรีสุวรรณนี่แหละนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทำคำร้องส่งไปยังมหาเถรสมาคมผ่านนะฮะผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยให้เอาผิดนะฮะกับ2พศก็คือพระมหาไพรวัลย์แล้วก็พระมหาสมปองที่เอาธรรมะเนี่ยมาสอนเป็นเรื่องตลกขบขันแต่พอคนสนใจเข้ามาดูมากๆกลับมาทวงถามให้จ่ายค่าให้จ่ายค่าบัญชีพื้นที่ในเพจขนาดไลฟ์นะครับและก็มีการแปะเบอร์พร้อมกับเพย์ให้พร้อมเพย์ให้โอนเงินไปนะครับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องของกิจวัตรปฏิบัติของพระภิกษุนะฮะแต่เป็นการทำให้ศาสนามัวหมองถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จึงไม่สามารถปล่อยให้ภิกษุอรัชชีนะครับเหล่านี้กระทำการย่ำยีพุทธศาสนาได้อีกต่อไปคำว่าภิกษุอรัชชีหมายถึงภิกษุผู้ประพฤตินอกจารีตประพฤตินะฮะละเมิดพระพุทธบัญญัตินี่เขาว่าอย่างนี้นะครับจึงส่งคำร้องไปยังมหาเถรสมาคมเพื่อให้มีกฎเหล็ก5ภิกษุใดๆกระทำเยี่ยงนี้อีกและให้สอบสวนเอาผิดพระสงฆ์ทั้ง2รูปด้วยทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามนายศิลป์บวรค่ะเป็นรองผอ.ผส.นะคะผส.นี่คือพระพุทธศาสนายืนยันว่านายศรีสุวรรณเนี่ยได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนพระสงฆ์ทั้ง2รูปจริงแต่ถึงแม้จะไม่มีการร้องเรียนทางพศก็ต้องเข้าไปดูแลอยู่แล้วนะคะทางด้านรองผอ.ก็บอกว่าไลฟ์สดสอนธรรมะเนี่ยถือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ปฏิบัติได้แต่กรณีของ2พระสงฆ์นี้เกรงว่าอาจเป็นเพราะอากัปกิริยาที่เกินความพอดีโดยเฉพาะการหัวเราะจนลืมสำรวมคำว่าการไม่สำรวมรุนแรงต้องพ้นจากความเป็นสงฆ์ไหมก็ต้องมาดูว่าคำว่าไม่สำรวมเนี่ยมันปิดในหลักในเกณฑ์อะไรนะครับอย่างบางคนบอกว่าไม่ได้ปิดพระธรรมพระวินัยนะครับแต่มันเป็นลักษณะของโลกาวัชชะโลกาวัชชะนี่ก็คือโลกตีเตียนนั่นเองนะโลกตีเตียนถ้ามันเป็นอยู่เนืองๆนึกออกไหมครับทำเรื่องนี้เนืองๆคือปิดอยู่บ่อยๆเนืองๆจนเป็นที่ละอาใจของคนในสังคมมันก็นำมาสู่การทำให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะผู้ปกครองที่จับพี่นานี่แหละครับไม่ใช่สำนักพุทธพี่นาทีนี้ถ้าอยากจะเป็นดาราอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่เหมือนกับคารวาสเขาทำก็ลาสิกขาแล้วก็ไปเป็นคารวาสก็จะทำตามใจนึกได้แต่ถ้าความเป็นสงฆ์ก็ต้องทำในลักษณะของสงฆ์นะครับตามกิจวัตรของสงฆ์ทางด้านพระมหาไพวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวช่องวันนะครับถึงดราม่าต่างๆที่ตอนเนี้ยถาโถมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับยินดีนะท่านบอกว่ายินดีจะชี้แจงตามที่หลายฝ่ายร้องเรียนพร้อมกับถามกลับนายศรีสุวรรณเนี่ยเคยฟังเทศหรือไม่และการติดเลขบัญชีขณะไลฟ์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดรับบริจาคทางออนไลน์เช่นเดียวกับวัดอื่นๆนะฮะซึ่งทางพระมหาไพวันเนี่ยก็ยอมรับว่าการไลฟ์เนี่ยมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นใครผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะฮะผู้ที่ชอบธรรมะในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะต้องเข้าวัดไปนั่งสมาธิฟังพระเทศน์นั่นคืออีกแบบหนึ่งถูกไหมนะโดยการมองว่าการเทศธรรมะสายฮาเนี่ยอาจจะดูไม่สำรวมแต่ตนเองเนี่ยเทศให้วัยรุ่นฟังย่อมแตกต่างจากการเทศให้แม่ชีฟังเสียงหัวเราะมันทำร้ายคนยังไงแค่นั่งหัวเราะคุณยังบอกว่าไม่ได้สำรวมอ่ะอันนี้คือพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูปและเป็นพระสงฆ์ที่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจฉะนั้นไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าจะมาว่ายาเถอะคอเอาไว้เอาเก็บคำว่าสำรวมไว้เอาเก็บคำว่าสำรวมหรือไม่สำรวมไปใช้ในอะไรที่มันเป็นประเด็นที่มันหนักกว่านี้เถอะแต่มาไม่มีปัญหานะนี่พูดตรงคือถ้าท่านมายินดีจะคุยกับท่านเลยอยากคุยไม่ว่าจะท่านอาจารย์ศิษย์บวรหรือใครอยากคุยกับท่านอยากขอให้ปรับอยากขอให้อะไรไม่อยากไม่ดีเบตดีเบตเดี๋ยวมันว่าเอ้ยมานี่กันอะไรกันไม่ตอนนี้ไม่พร้อมทะเลาะกับใครก่อนจะคุยรักตอนนี้รักสำนักพุทธมากตอนนี้แฉข่าวเช้า